ครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีดาวน์โหลดนะครับเกม Fortnite นะฮะที่หลายคนรู้จักกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับไปที่ลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับลิงก์ Fortnite นะครับก็คือ Epic Game นั่นเองนะครับด้านใต้คลิปนะจะมีลิงก์อยู่นะครับก่อนอื่นนะครับให้คุณดาวน์โหลดก่อนนะดาวน์โหลดอย่างไรนะครับไปที่ปุ่มดาวน์โหลดนะฮะเลือก PC นะครับ /Mac ตัวนี้นะ PC/Mac จากนั้นนะครับมันจะเด้งให้ Create Account ก่อนนะ Create Account นะครับให้คุณสามารถ Create Account ด้วย Facebook ก็ได้นะครับ PlayStation ก็ได้หรือว่า Xbox ก็ได้นะครับหรือ Nintendo ก็ได้หรือว่า Google Plus ก็ได้นะครับก็มีให้เลือกหลากหลายมากมายผม Create ผ่าน Facebook นะครับผม Create ผ่าน Facebook ไว้นะครับก็ตรงประเทศให้เลือกไทยแลนด์นะครับ first name ให้กรอกเป็นชื่อเรานะ last name ก็นามสกุลนะครับdisplay name ก็เป็นชื่อในเกมที่เราอยากต้องการมาแสดงนะครับส่วนอีเมลของอีเมลเรานะครับแล้วก็กรอก password ก็คือรหัสผ่านของเราเองนะครับแล้วก็ติ๊กไอ้ด้านล่างเนี่ย2อันกดปุ่มสีแดงๆนี้นะครับปุ่มสีแดงๆนี้อ่ะมันจะ create account เสร็จนะครับให้ทำการ sign in นะครับเรียบร้อย sign in ก็เมื่อกี้ผมกรอกโดย Facebook ใช่ไหมผมก็กดที่ Facebook ครับเลือกรูป Windows นะอันแรกนะครับรูป Windows มันก็จะให้วางนะครับไฟล์ที่เราต้องการดาวน์โหลดมานะครับอันนี้ผมลองเลือก Desktop ก่อนนะเลือก Desktopลองดาวน์โหลดกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดาวน์โหลดได้หรือเปล่านะครับอันนี้เอาของ Google ของ Eagle Gate นะครับก็เลือกดาวน์โหลดที่ Desktop เหมือนกันเอาวาง Desktop อย่างนั้นโอเคตอบ Yes นะครับวางที่ Desktop นะอย่างนั้นผมก็ไปหาไฟล์นะครับที่มันดาวน์โหลดอยู่อ่ะผมต้องกด Start นะครับพอดีผมตั้งโปรแกรมให้กดเมนูไว้นะครับโอเคแล้วก็มาเพลย์ที่ไฟล์ที่เราได้มานะครับไฟล์ที่เราได้มามันคือโปรแกรม Epic Launcher นะครับ Epic Launcher ก่อนอื่นนะครับผมต้องเปลี่ยนก่อนนะครับว่าผมจะเอาไอ้เจ้าโปรแกรมเนี้ยนะครับไปวางได้ดีนะครับผมก็ต้องสร้างโฟลเดอร์ได้ดีขึ้นมา1โฟลเดอร์นะครับชื่ออะไรก็ได้ทั้งนี้ผมจะสร้างคำว่าโฟลเดอร์ว่า epic นะครับ epic epic นะ epic นะครับสร้างเข้ามานะครับ create folder แล้วก็กำหนดชื่อมันเป็นคำว่า epic epic นะเสร็จปุ๊บผมก็มาที่โปรแกรมนะฮะเราไปหาได้ดีนะครับ folder epicได้ดีนะโฟลเดอร์ epic แล้วกด yes ครับโอเคกด accept นะฮะเน็กไปต่อนะครับมันก็จะเอาตัวนี้ตอบ yes นะครับโอเคมันก็จะทำการติดตั้งให้นะครับพร้อมกับดาวน์โหลดไฟล์ขนาด130เมกมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ130เมกก็ดาวน์โหลดไปนะครับถ้ามันขึ้นไหมตอบ yes หรือ no ให้ตอบ yes นะครับมันขึ้น yes หรือ no ให้ตอบ yes นะครับก็อินเทอร์เน็ตที่ใช้ตอนนี้150เมกะบิต per second นะฮะมันจะดาวน์โหลดไวนิดหนึ่งนะครับส่วนถ้าใครที่ใช้อินเทอร์เน็ตอันอื่นมันก็จะช้ากว่านี้นิดหนึ่งนะคือดาวน์โหลดตอนนี้ขึ้นขั้นตอนดาวน์โหลดนะครับ100กว่าเมกโอเคผมดาวน์โหลดนะครับพร้อมกับการติดตั้งนะครับพร้อมกับการติดตั้งรอสักครู่นะอาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับขึ้นมาแล้วนะครับหน้าตาของโปรแกรม Epic Launcher นะครับจากนั้นให้ทำการล็อกอินด้วย Facebook นะครับเมื่อกี้เราไซน์อัพด้วย Facebook อยู่ใช่ไหม
แล้วก็ sign in ใน Facebook นะครับ sign in ใน Facebook ตัวนี้นะมันจะเด้งไปหน้าเว็บนะฮะพอเด้งไปหน้าเว็บเสร็จมันจะเด้งไปหน้าเดิมของมันนะครับหน้าเดิมของมันแล้วก็ทำการ verify ว่าใช่เราหรือเปล่าจากนั้นนะครับก็มันจะมีให้เลือกหลากหลายมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่า Fortnite เนี่ยให้ทำอย่างไรนะฮะไปที่บาร์ด้านบนนะครับเขียนว่า Fortnite นะเลือก Install อันนี้นะครับพอ Install เสร็จมันจะให้อ่านนะครับให้อ่านข้อความเหล่านี้แหละนะครับให้ติ๊กถูกด้านหน้าRead แล้วก็ Accept เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะแล้วก็กดปุ่มเขียวๆกดปุ่มเขียวๆนี่นะครับจากนั้นนะครับโปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์นะครับก็ให้กด Install อีกครั้งหนึ่งตัวนี้ยังไม่ดาวน์โหลดนะให้กด Install อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเลือกไฟล์เลือกผ่าที่ต้องการวางไฟล์นะครับถ้าจะวางในได้ C เลยก็กด Next ได้เลยนะครับ Install ได้เลยนะครับส่วนถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นได้อื่นอย่างผมเนี่ยต้องการเปลี่ยนเป็นได้ดี Epic นะครับผมก็เลือกได้ดี Epic ตามด้านบนนะ Browse นะครับผมจะเลือกให้ดูแล้วกันผมจะวางในได้ดีนะครับเพราะว่าได้ C ผมเต็มได้ C นะครับวางในโฟลเดอร์เมื่อกี้เลยนะครับ Epicมันก็จะเปลี่ยนให้นะครับเห็นไหมมันจะเปลี่ยนให้กด install หรือว่า next ได้เลยนะครับนี่นะนี่นะกด install หรือ next ได้เลยนะครับรอสักครู่นะครับโปรแกรมก็จะดาวน์โหลดนะโปรแกรมก็จะดาวน์โหลด ขยายตัวนี้นะครับขยายตัวนี้นะซึ่งเน็ตที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นเน็ตความเร็ว150เมกะบิตต่อวินาทีนะครับมันจะดาวน์โหลดไวสักนิดหนึ่งนะถ้าคุณใช้เน็ต50เมกมันก็จะช้าหน่อยเน็ต150เมกะบิตต่อวินาทีจะใช้เวลาติดตั้งประมาณ30นาทีนะครับสำหรับเกมเนี่ยแต่ว่าถ้านานถ้าเน็ตช้ากว่านี้เน็ตช้ากว่านี้อาจจะต้องใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงนึงนะครับ40นาทีถึงชั่วโมงนึงแล้วกันนะครับในการดาวน์โหลด 10.6 GB นะเนี่ย 10.6 GB ถือว่าไฟล์ค่อนข้างใหญ่นะครับเกมนี้เหมาะสำหรับคนที่ใช้ไฟเบอร์ออปติกนะครับอินเทอร์เน็ตที่เป็นไฟเบอร์ออปติกจะได้เปรียบในการเล่นนะครับส่วนอินเทอร์เน็ตแบบ VDSL จะเสียเปรียบเพราะว่าเป็นเกมแนวชูตติ้งชุดFPS นะครับเกมแนวชูตติ้ง FPS ในนั้นเวลาการยิงกระสุนหรือว่าการทำอะไรต่างๆเนี่ยมันจะช้ากว่าคนอื่นถ้าคุณใช้แบบ VDSL ซึ่งมีอัตราการปิงค่อนข้างสูงนะครับในนั้นเวลาคุณอยากเล่นเกมเนี่ยคุณก็ลองเลือกดูว่าใช้ฉันจะใช้เน็ตไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์อะไรล่ะมีตั้งแต่ร้อยมีตั้งแต่10/5นะครับใช้ได้นะแต่ว่าเวลาดาวน์โหลดแพทก็จะนานหน่อยนะครับผมแนะนำถ้าเป็นน้องๆทั่วไปนะครับก็อินเทอร์เน็ตแพ็กเกจประมาณ 50/20 นะครับ ในการขอนะคือต้องให้ผู้ปกครองขอนะครับถ้าเป็นน้องๆหนูๆอายุที่ไม่ถึง18ปีนะครับอยากเล่นเกมแนวเนี้ยควรจะให้ผู้ปกครองขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าตามค่ายเน็ตเขาไม่ยอมนะครับถ้าคุณอายุไม่ถึง18มันเป็นหนังสือสัญญาทางกฎหมายเนาะมันเป็นหนังสือสัญญาทางกฎหมายนะครับต้องให้ผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปดาวน์โหลดนะครับผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปยื่นคำขออินเทอร์เน็ตถึงจะทำการติดตั้งได้ก็ตอนนี้เราสต็อปแล้วก็เริ่มกันที่ 77% นะครับเมื่อกี้ข้ามมาประมาณ5นาทีข้ามมาประมาณ5นาทีที่เราหยุดไปนะครับก็จาก 9% เป็น 77% นะครับใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที5นาทีแหละจริงๆอ่ะเขารอต่อไปรอจนมันครบ 100% นะครับรอจนครบ 100% ก่อนอื่นนะครับผมจะพามา
ดูของสเปคกันก่อนนะครับว่าเกม Fortnite เนี่ยกินสเปคคอมอะไรบ้างนะครับกินสเปคคอมอะไรบ้างเพราะว่ามันต้องรอ verify ด้วยนะครับ verify ข้อมูลด้วย verify ข้อมูลคือเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเกมมาเสร็จแล้วนะครับตัวของ Epic Launcher เนี่ยเขาจะกรองว่าไฟล์ที่ได้มาถูกต้องหรือเปล่านะครับก่อนอื่นผมจะพาไปดูสเปคของเกมก่อนสเปคน่าอยู่ตรงแฟกมั้งถ้าจำไม่ผิดตรงแฟกนะครับไม่ใช่แฟกเอกสารนะแฟกคือคำถามนะคำถามที่ตรงแฟกสิแฟกนั่นแหละแฟกนะครับก็สเปคที่เขาต้องการนะครับให้ดูตรง PC requirement นะครับ system requirement นะครับเขาเรียกว่าอะไรวะภาษาบ้านก็คือสเปคขั้นต่ำนะครับที่มันอยากได้สเปคขั้นต่ำที่มันอยากได้ก็เป็นการ์ดจอนะครับ GTX 660ขึ้นไปนะ660ขึ้นไปนะครับมีเป็น GTX 60ขึ้นไปแล้วเป็น Radeon ตามนี้นะถ้าเป็น Radeon นะครับซีรีส์นี้ส่วนขนาดของการ์ดจอนะครับ2จิกนะครับขนาดของการ์ดจอ2จิกแล้วก็มีแรมขนาดนี้นะครับ CPU ประมาณ Core i5 Core i5 ขึ้นไปนะครับให้เป็นซีรีส์4 Core i5 อ่ะแล้ว Windows 7 8 10นะครับ Windows 7 8 10เวอร์ชั่น64บิตนะครับเวอร์ชั่น64บิตอันนี้คือความต้องการของเกมนะฮะอันนี้เป็น Core i5 นะครับ Core i5 เวอร์ชั่นของ Windows เนี่ยเป็นเวอร์ชั่น64บิตนะใครลง32บิตให้เปลี่ยนด้วยนะครับส่วนเครื่องที่ลง32ลง64บิตไม่ได้นะครับเนื่องจากสเปคต่ำก็ควรอัปเกรดก่อนนะถ้าเป็นสเปคน้อยสุดนะครับที่เราสามารถทำได้นะครับก็คือเนี่ยตามนี้เลยด้านล่างนะสเปคน้อยสุดพอเล่นได้นะครับไม่ถือว่าเล่นถือว่าเล่นได้นะคือพอเล่นได้นะครับในนี้มันจะไม่บอกว่าอินเทอร์เน็ตใช้อะไรนะครับแต่ว่าอินเทอร์เน็ตที่จริงๆแล้วเราก็ควรจะใช้อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออปติกเนื่องจากไฟเบอร์ออปติกอัตราการปิงมันต่ำเวลาเล่นเกมชูตติ้งพวกนี้มันก็จะได้เปรียบเชิงได้เปรียบหรอกเพราะว่าประเทศอื่นเขาก็ใช้เน็ตไฟเบอร์กันนะครับเราก็จะพอสูสีพอเท่าเทียมกับชาวบ้านเขานะครับไม่ใช่ว่าใช้เน็ตแบบสายโทรศัพท์แล้วไปยิงกับเขาเนี่ยตายอย่างเดียวนะครับอ่ะเห็นเราดาวน์โหลดเกือบเสร็จละดาวน์โหลดเกือบเสร็จละเน็ตไฟเบอร์ในบ้านเรานะมันก็พัฒนาเรื่อยๆนะครับพัฒนาเรื่อยๆนะของค่ายทูรู้สึกว่าเป็น1จิกะบิตต่อเซกแล้วมั้งของ3 BB ตอนนี้น่าจะเป็นสัก200เมกะบิตต่อเซกหรือว่า250น่าประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจนะครับไม่ได้อัปเดตล่าสุดมาก็เขาน่าจะให้บริการได้เฉพาะบางพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เป็นจุดลูกค้าเขาอ่ะเขาก็จะทำให้นะครับเกือบเสร็จละรอมันต่อไปรอมันค่อนข้างนานนะรอเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เวลามันเสร็จแล้วมันจะขึ้นเป็นไอคอน Fortnite ตรง Desktop นะไอคอนหรือว่าช็อตคัทนะครับ Fortnite นะครับสีฟ้าๆเนี่ยคือตรงหน้า Desktop เมื่อก่อนเราสามารถโหลดในถ้าจำไม่ผิดมันมีในสตรีมด้วยหรือเปล่านะตอนนี้มาฟรีเล่นฟรีนะครับถือว่าโอเคแล้วนะเล่นฟรีเนี่ยแล้วก็มาโหลดเองถือว่าค่อนข้างที่โอเคนะครับในการเล่นเกมนี้นะเกมนี้นะครับเป็นเกมประมาณอันดับ2นะครับหลังจากที่เราพิจารณากับ PUBG แล้วนะครับก็คิดว่าจะทำคลิปสอนติดตั้ง Fortnite ในคอมพิวเตอร์ให้กับทางของผู้ชมช่องที่รับชมช่องผมเนี่ยได้ทราบกันนะครับว่า
โอเคมันติดตั้งอย่างนี้นะเพื่อสามารถกลับเอาไปเล่นได้นะครับกลับเอาไปเล่นได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งร้านเกมนะครับก็ร้านเกมส่วนใหญ่เขาก็ลงเกมพวกนี้แหละนะครับเกมฟรีเกมฟรีคือคอมเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ครับเครื่องโน้ตบุ๊กประมาณ 20,000 นิดๆหมื่นกว่าบาทเนี่ยก็สามารถเล่นเกมออนไลน์ได้แล้วนะครับก็มีเน็ตอินเทอร์เน็ตที่ต่อสายแลนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ก็เล่นได้ละอ่ะนี่มันมีไอคอนโผล่มานะครับ Fortnite นี่นะ Fortnite นะครับก็กดลันช์ได้เลยนะครับกดลันช์เสร็จมันจะรันโปรแกรมพวกแอนติชีทนะครับแอนติชีทคืออะไรวะแอนติชีทคือโปรแกรมพวกรถผ่านรถรถ10ล้อแอนติชีทคือโปรแกรมพวกตรวจสอบว่ามีคุณใช้โปรหรือเปล่าคุณใช้โปรแกรมมาโครหรือเปล่าคุณใช้บอทหรือเปล่านะครับเนี่ยมันรันอยู่นะรันเสร็จเราจะเข้าสู่เกมนะครับใช้เวลารันพวกสแกนชีทเอนจินเนี่ยนะครับหรือว่าโปรแกรมโกงเท่าไหร่เนี่ยสักพักหนึ่งประมาณ5นาที5นาทีได้นี่รันอยู่นะครับถ้ามันถาม yes no นะให้ตอบ yes นะครับก็มันจะดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดได้ดาวน์โหลดต่ออีกแล้ววันนี้ผมขอปิดเสียงคลิปนะเพราะว่าตัวของเพลงมันมีลิขสิทธิ์นะครับผมก็ปิดเสียงไว้ก่อนบางทีมันมีปัญหาพอดีตอนทำคลิปเนี่ยนะครับมันมีเสียงเกมแทรกเข้ามาดาวน์โหลดนะครับตอนนี้ดาวน์โหลดอยู่ก็ประมาณนี้นะครับในการติดตั้งเกม Fortnite นะครับก็ดาวน์โหลดรอจนครบ101ครบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็จะสามารถเล่นได้ละนะครับก็จะสามารถเล่นได้ละโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับในการรับชมการติดตั้งเกม Fortnite นะครับเห็นไหมเข้าเกมละนะครับเข้าเกมละก็หวังว่าจะกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับหากเพื่อนลงไม่ได้นะครับวิธีนี้คือการลงเกม Fortnite นะครับ Fortnite นั่นเองนะครับขอบคุณครับ